ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้าง JJ Mall นะครับกำลังจะขึ้นไปที่ชั้น6เพื่อไปรับโทรศัพท์ของ Grab นะครับผมเป็นเครื่องผ่อนนี่นะครับรับโทรศัพท์ครับผมเจมส์มาชมเดินไปลงทะเบียนที่หนึ่งตกตรงไหนครับให้ลงทะเบียนตรงนี้หรือเปล่าครับอันนี้เราประชุมแล้วใช่ไหมครับจุดนี้ถึงเลขชุดแล้วครับได้คิวที่175นะครับตอนนี้คิว153เราก็รอคิววนไปทำเป็นเล่นไปคิวก็เร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ตอนนี้ผมคิวที่175เมื่อกี้เขาเรียก167แล้วอีกแค่ประมาณ8คิวครับไม่นานหนึ่งหกแปดแล้วครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้หลังจากรับโทรศัพท์เสร็จก็อาจจะไปต่อภาษีรถต่อพรบและภาษีต่อเลยนะครับผมแต่ก็อาจจะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งคงไม่ได้ถ่ายรวมกันคลิปนี้เป็นคลิปรับโทรศัพท์มือถือเครื่องผ่อนกับ Grab โดยเฉพาะครับเมื่อพาร์ทคลิปนี้เป็นพาร์ทที่2นะครับพาร์ทที่1ก็คือเรารับเมื่อปีที่แล้วที่ตึกธนภูมิปีนี้เรามารับที่ห้าง JJ Mall นะครับห้องประชุมธาราวดีแต่ก็บรรยากาศก็เหมือนกันเลยครับใกล้ถึงคิวแล้วครับก็เดี๋ยวตั้งแต่นี้ก็อาจจะถ่ายแบบนอนสต็อปแบบยาวๆเลยนะครับข้อสมมุติถ้าเกิดหน้าจอมันมืดไปบ้างอะไรเงี้ยแสดงว่าผมวางโทรศัพท์แล้วอาจจะมีเซ็นชื่ออะไรสักอย่างครับก็คือคลิปนี้มันเป็นคลิปแบบแอบถ่ายผมไม่รู้ว่าเขาให้ถ่ายหรือเปล่าแต่การแอบถ่ายผมไม่ได้ว่ามีเจตนาที่ไม่ดีนะครับคือผมจะเผยแพร่เพื่อให้เป็นความรู้ว่าถ้าใครเป็น Grab Rider เหมือนผมต้องทำแบบนี้นะครับถ้าจะมารับโทรศัพท์จะผ่อนโทรศัพท์ก็เสียงก็อาจจะไม่ชัดสักหน่อยเพราะผมก็กระซิบอยู่ครับก็เดี๋ยวอาจจะยาวๆไปเลยนะครับ
ถึงคิวเราแล้วครับคิว175ครับใช่ครับผมมีสีเดียวใช่ไหมครับโอเคครับสีดำใช่ไหมครับโอเคครับผมอันนี้มันมีสีเดียวตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือเปล่าครับหรือว่าอ๋อโอเคมันมีสีเดียวที่มาเดี๋ยวนั่งรอ2ท่านอยู่เรียกจะสัญญานะโอเคครับผมรอจุดที่สองกันนะครับเพราะว่าพนักงานเขาก็พูดจาดีมากพูดจาฉะฉานเป็นมิตรเป็นกันเองมากครับผมก็คือชอบอ่ะคือปกติพนักงานที่ทำงานบริการแบบเนี้ยผมพูดตรงๆเลยอย่าดราม่านะครับส่วนใหญ่เขาจะพูดจากันแบบเหมือนไม่ค่อยดีไม่ค่อยเต็มใจกันเท่าไหร่แต่พนักงานเมื่อกี้คือพูดจาฉะฉานมากดีมากบริการดีมากครับผมชอบเลยก็เดี๋ยวเรารอเรียกจุดที่2กันนะครับเมื่อกี้เขาเรียกบัตรคิว171ไปแล้วนะครับจุดที่2ใกล้ถึงคิวเราแล้วครับก็ถือว่าระยะเวลาไม่นานครับถือว่าค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวสะดวกรวดเร็วเมื่อกี้ผมคุยกับพี่ไรเดอร์ท่านหนึ่งนะครับผมเขาบอกว่าไม่มีแถมเคสด้วยครับแถมแต่อะแดปเตอร์อย่างเดียวนี่ตกลงมันจะแถมสายชาร์จให้ด้วยไหมเนี่ยอย่าบอกนะว่าต้องไปหาซื้อสายชาร์จเองอีกอะถึงคิวเราแล้ว175ครับใช่ครับตรงไหนตรงนี้ค่ะถ่ายรูปใบนี้เลยใช่ไหมใช่โอเคได้ได้จำจำได้จำจำได้ที่256ขอบคุณตัวมาเรียบร้อยนะคะอย่างโอเคครับผมถ่ายชัดเจนนะครับผมอันนี้ต้องไปรอตรงไหนต่อครับจุด3ต่อกลางรอจุด3ต่อกลางต่อครับน่าจะตรงนี นี่ครับเบื้องต้นก็เป็นของแถมเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จเร็วจริงๆผมว่ามันก็ไม่เชิงของแถมหรอกมันเป็นโทรศัพท์มันควรต้องให้มาอยู่แล้วป่ะแต่โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆอ่ะเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแถมคิว175ครับขอดูรูปถ่ายใบสัญญาด้วยค่ะครับค่ะลูกค้ารับเป็น A
3เลนนะคะ4 4อันนี้เขาเรียกว่า4แหละชื่อว่าสีลุ้มหน้าต่องขออนุญาตแก่นะคะชาร์จให้เต็ม 100% แล้วก็ใช้ได้ปกติเลยครับผม 176 ชนิดนี้ครับ อันนี้จะเป็นสายชาร์จนะคะมีแค่สายไม่มีหูขอรูปใบถ่ายได้ไหมครับของที่มันของลูกค้าประกัน 0 เป็นระยะ 7 เดือนเลยนะครับผมอันนี้บัตรเก็บได้เลยใช่ไหมโอเคสามารถใช้ได้หรือว่ารูปที่ถ่ายไว้ไปที่สุดครับได้ทุกคนนี่มันไปบ้างเพื่อนที่มันต่อไม่เห็นตอนลงแอปก็ได้แค่ครับอื่นแอปอื่นที่วิ่งยังไม่ได้เลยไปก่อนเพื่อนจะปีนครับ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 ไม่บอกว่ะไม่ไม่บอกว่ะจบแล้วจบเพื่อนที่ต้องเป็นศูนย์ใหญ่ใช่ไหมครับหรือยังไงศูนย์ใหญ่ของ Samsung ได้หมดไม่พอ180อันนี้อุปกรณ์ในเครื่องก็คือพวกสายชาร์จใช่ไหมครับจะมีแค่สายชาร์จในกล่องไม่มีอะแดปเตอร์ให้ส่วนตัวแถมอันนี้จะไม่มีประกันโอเคแล้วก็ใช่ที่181ใช่ใช่ครับอยู่ออฟฟิศท่านใหญ่นะท่านผู้บริหารท่านผู้ขอมาปิดเลยครับปิดเลยอันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยอันนี้น่าจะเป็นพวกครีมขอดูก่อนดีกว่ามีครีมอะไรบ้างฟิล์มอะไรครับอ๋อฟิล์มกระจกมีฟิล์มไฮโดรเจลไหมไฮโดรนะคือไหน A54 ครับ54 5G แล้วก็ติดฟิล์มได้ค่ะกระจกเป็นการอันนี้ผมถามไม่เฉยนะผมยังไม่ติดThank you.
ไม่เป็นไรครับงั้นผมยังไม่ติดถึงมีที่นี่มีแต่ฟิล์มกระจกที่ฟิล์มธรรมดาก็ไม่มีแต่ถั่วข้างนอกนะข้างนอกขายต่อ90บาทที่นี่ขาย120บาทเองเท่าไหร่ไปด้วยเลยไหม120บาทนี่เต็มยอดเลยแค่นี้ราคานี้เลยใช่ค่ะ100บาทไม่สั่งได้ได้ยังไงหน้าหลังนะคะไปที่หน้าหลังเอาค่ะติดด้านหลังไปด้วยเลยไหมกันร้อยข้างหลัง180บาทได้หน้าได้หลังเลยเวลาที่ใส่เคสนานๆน่ะใส่เคสแล้วที่มันต้องเป็นซุ้มข้างหลัง97ที่ใส่เคสนานๆข้างเราแล้ววันนี้วันนี้30ผิดไปด้วยนะต้องไม่ต้องใส่เคสอีกแต่ว่ามันแตกตกแล้วถ้าตกริมนี่คือก็ในนี่เหมือนกันนะคะไปก่อนดีกว่าเอาด้านหลังไปก่อนหน้าหลังแล้วก็เคสที่พี่ว่าเคสนี้มันจะนูนไหมมันติดกับที่ยึดโทรศัพท์ได้ไหมยึดได้ข้างหลังมันไม่พอดีผมเคยซื้อแบบข้างหลังมันนูนๆแล้วมันยึดเกือบที่ติดโทรศัพท์ไม่ได้เรียบร้อย120บาทค่ะโอเคงั้นเคสนี้ลายแบบเยอะเนาะโอ้โหอันนี้สีดีด้วยว่ะผมดูแค่เคสอย่างเดียวพอเดี๋ยวที่เหลือผมไปดูที่อื่นอ่ะผมซื้อเคสแล้วกันเอาอันนี้อันนี้โอนจ่ายได้ไหมหรือรับเงินสดโอเคอันนี้ไม่งั้นเดี๋ยวผมขอจับขนาดเดี๋ยวผมไปหาผมอยากได้ฟิล์มไฮโดรเจลมากกว่าครับเดี๋ยวผมไปหาข้างนอกดีกว่าที่14ใช่ไหมนั่นเลยค่ะเดี๋ยวจะไม่เอาด้วยได้ค่ะเคส14มีที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยทั้งหมดเลยที่1บาทค่ะได้เดียวหน้า100บาทค่ะเคส100บาทนะครับโอ้นะครับขอบคุณค่ะเรียบร้อยครับทำการซื้อเคสเราเหมือนลืมอะไรสักอย่างป่าววะไม่ลืมเนาะโอเคถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยก็เนี่ยครับเขาจะมีป้ายบอกอยู่เวลาใครที่จะมารับโทรศัพท์นะครับผมก็รับที่ห้าง JJ Mall นะครับผมจอดมอเตอร์ไซค์ปุ๊บเดินเข้าห้างตรงที่ทางเข้าตรงมอเตอร์ไซค์เลยครับเดินเข้าประตูห้างตรงนั้นเลยพอเดินมาปุ๊บประตูจะอยู่ไม่ใช่ประตูเขาเรียกว่าลิฟต์จะอยู่ขวามือนะครับกดลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้น6แล้วพอออกจากลิฟต์มาเราก็มองขวาห้องธาราวดีนะครับผมหรืออาจจะมีป้ายแกร็บบอกแบบนี้นี่มารับเครื่องผ่อนโทรศัพท์มือถือนะครับของผมก็มารับเป็นรุ่น Samsung Galaxy A54 5G นะครับก็กล้องมุมกล้องอาจจะแปลกๆอาจจะต่ำๆหรือเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับผมพอดีว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาให้ถ่ายหรือเปล่าก็นี่นะครับมีป้ายโฆษณาบอกอยู่19ถึง20กันยายนก็มีพรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับแต่พรุ่งนี้น่าจะเป็นของรุ่นอื่นวันนี้น่าจะเป็นของ Samsung หรือเปล่าพรุ่งนี้เป็นของ Xiaomi Phone น่าจะเป็นแบ่งเป็นวัน
เนี่ยครับไรเดอร์เขาก็เข้าไปรับกันมีไรเดอร์มาค่อนข้างเยอะนะครับแต่พนักงานพูดจาดีมากบริการรวดเร็วครับผมคือถ้าเป็นการบริการที่อื่นอย่างอื่นน่ะก็คือพนักงานส่วนใหญ่จะไม่สามารถควบคุมคนได้ถ้าคนจำนวนเยอะบางทีพนักงานอาจจะบริการไม่ดีพูดจาไม่ดีเท่าไหร่แต่ที่นี่คือทำดีครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะไปทำธุระที่อื่นต่อไปต่อภาษีและพรบรถมอเตอร์ไซค์ต่อนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้เลยนะครับก็ถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามอะไรถ้าผมตอบได้ก็จะตอบนะครับคอมเมนต์สอบถามกันได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายคลิปมาแล้ว